ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์ทักทายด้วยนะครับและฝากติดตามเพจบ้านสวนผักกูดชลบุรีด้วยนะเจ๊นะเจ๊ว้าวเดี๋ยวให้คุณน้าอะไรนะผมเหรอครับครับมานะนะลุงนะนะครับลุงนะน้องรีนะครับวันนี้พามาเที่ยวสวนผักกูดแล้วก็ถ่ายคลิปฝากที่สวนผักกูดที่น้องรีครับก็ติดตามในเพจได้นะเดี๋ยวให้เจ้าของเพจพูดอ่ะครับติดตามสวนผักกูดนี้ที่เพจอะไรนะเพจบ้านสวนผักกูดชลบุรีครับบ้านสวนผักกูดชลบุรีเนาะครับผมแล้วอยู่ทางนี้ปลูกขายยอดอย่างเดียวเนาะครับก็ส่วนมากขายยอดอย่างขายยอดยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายต้นครับผมอ๋อนาคตในอนาคตค่อยในอนาคตอาจจะขายครับเดี๋ยววันนี้ให้ลุงณอธิบายเกี่ยวกับการดูแลก็ไม่ยากนะครับก็เนื้อจ้างอย่าให้ขาดน้ำอย่างเดียวครับน้ำต้องลดทุกวันน้ำใส่ปุ๋ยก็ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์กว่าครับใส่ปุ๋ยอะไรครับจะใช้ประมาณของเรือใบอะ16อ๋ออันนี้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดฮะปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะไรเคมีอ๋อครับเป็นปุ๋ยเคมีตัวนี้จะดูแลไม่ยากง่ายครับแล้วยาก็ประมาณสักใกล้เดือนหรือเดือนนึงครับพ่นสักครั้งนึงอ๋ออันนี้ยาอะไรเป็นยาพวกฉีดหนอนฉีดอะไรธรรมดาทั่วไปครับไม่ยากครับง่ายอันนี้ก็คือฉีดนอนแล้วไอ้ต้นผักไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉีดแล้วการละเว้นจากการแต่เราต้องฉีดช่วงเย็นนะช่วงเย็นครับช่วงเย็นฉีดไม่เป็นไรใบเบอร์ไม่เป็นไรแล้วพอฉีดครั้งหนึ่งเราจะเว้นกันเว้นประมาณครับ1 เดือนแล้วค่อยครับ1 เดือนแล้วไม่เว้นจากการที่จะมาเก็บผักอีกทีอ๋อประมาณสัก2 วัน2 วันครับ2 วันหรือ3 วันก็ได้3 วันรดน้ำล้างชะล้างออกไปครับได้แล้วก็1เดือนก็ฉีดเพื่อกำจัดไอ้พวกหนอนตัวอะไรที่มันใช้นั้นถ้ามันไม่มีก็ไม่ได้ฉีดครับอ๋อถ้ามันมีไม่ได้ฉีดครับผมแล้วพวกนี้หนอนไม่ค่อยกวนมันจะไม่ค่อยมีแมลงอะไรเท่าไหร่อ๋อถ้าว่ามีหนอนเห็นใบมีอะไรก็ค่อยฉีดประมาณนี้ครับอ๋อที่แรกผมก็เข้าใจว่ามันโดนในยาพวกนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้จะไม่ต้องใช้ยาแบบอะไรนะแบบครับเป็นยาพวกของวิญญาณน้ำธรรมดายาน้ำธรรมดาครับอ๋ออันนี้ลุงปลูกก็ไม่ได้เสาะร่องเสาะอะไรนะไม่พื้นเลยปลูกพื้นเลยปลูกไปพื้นเลยเพราะการรดน้ำมันจะง่ายกว่าเราทำร่องทำอะไรมันจะอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอเนี่ยมันจะแตกกิ่งแตกก้านแล้วมันจะคุมมันก็ไม่ค่อยแห้งเพราะข้างล่างมันจะชื้นอยู่ตลอดครับอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วอันนี้ก็ประมาณ5 ปีกว่าแล้ว5 ปีครับนี่10ก็ถึงประมาณ5 ปี6 ปีนะได้ประมาณนั้นอันนี้ประมาณสักกี่ได้ครับแต่ช่วงหัวบนประมาณ10ได้นะ10ปีมันจะทอยไงผมจะแบ่งลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็ประมาณสัก2 ไร่ได้มั้งเนี่ยได้เนาะได้2 ไร่กว่าลูกส่วนใหญ่นี่จะขายแบบไหนครับส่งขายส่งอ๋อเก็บแล้วส่งตลาดส่งตลาดครับอันนี้ส่งไปส่งเขาเลยเขาจะรับหมดเลยกำละกี่บาทกำละ10 บาท10 บาท1 ถุงมีกี่กำถุงละ10ถุงละ10กำไม่ลองเปลี่ยนมาแบบช่างกิโลขายบ้างก็เขาทางที่ผู้รับแม่ค้ารับเขาจะแบบจะรับเป็นกำเป็นถุงอ๋อเป็นกำเป็นแต่แล้วถ้าช่างกิโลมาก็ประมาณ3 กิโลสามกิโลอ๋อประมาณ3 โลเศษเห็นคุณแจ็คก็ลงไปบอกว่ากิโลเท่าไหร่นะกิโลประมาณถ้าคิดเป็นโลก็ประมาณ35-40ประมาณนี้แหละที่ผมเดินไทยมาก็อยู่เพื่อประมาณนี้ครับผมงั้นเราเดินชมสวนกันครับได้ครับได้อันนี้โอ๊ยเดี๋ยวอันนี้ต้นปลูกใหม่ๆลุงไม่ได้กลางแสลนด์หรอไม่ครับเพราะว่ามีต้นไม้ช่วยอยู่ในร่มต้นไม้เลยเราหาต้นไม้ช่วยหน่อยอะไรหน่อยอยู่ได้ครับแต่บางเจ้าก็จะกลางแสลนด์กันเพราะเขาโล่งครับเขาไม่มีต้นไม้อะไรแต่ถ้ามีปลูกกับต้นไม้ที่ผมดูมามันก็สวยนะเพราะมันเย็นจากพวกร่มไม้ร่มอะไรพวกนี้ถ้าลงจัดถ้าแดดร้อนๆมันจะเหลืองอ๋อถ้าแดดร้อนจะเหลืองยอดมันจะไม่ค่อยเขียวไงเพราะมันร้อนจัดอันนี้เก็บกี่วันเว้นวะก็เก็บทุกวันเก็บทุกวันครับแต่วันนี้ลมแรงไม่เก็บวันนี้มันธรรมดาแล้วก็เนี่ยเว้นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บอ๋อพรุ่งนี้เก็บครับแต่ช่วงไอ้ครั้งล่าสุดใส่ยาไปตอนไหน
ิดยาฆ่าหนอนฆ่าหนอนแล้วแต่เราดูถ้าหนอนมันมีเราไปครั้งเราไม่ต้องครั้งล่าสุดอ่ะครั้งล่าสุดที่ฉีดไปอ๋อล่าสุดเลยเหรอครับครั้งล่าสุดก็ประมาณเดือนกว่าอ๋อเดือนกว่าโอ้แต่ไม่ต้องฉีดบ่อยเนาะไม่ต้องบ่อยปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยตราเรือใบสูตรอะไรนะ16 ตามตัว16อ๋อก็คือมันโดนปุ๋ยเคมีได้แต่สารเคมีที่มันแดงๆแบบโดนไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ครับอ๋ออย่างสารเคมีค่ายาอะไรประมาณนี้เนาะครับอ๋อร้อนพวกนี้ไม่ได้ค่ายาไม่ได้อย่างปุ๋ยเงี้ยเราจะใส่สลับใส่สักความห่างความหมายถึงระยะห่างอ๋อเราหวานเลยครับหวานเลยหวานใส่เลยครับไม่สาดกี่เดือนให้ครั้งหนึ่งประมาณนี้กี่เดือนนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งคิดว่าแบบปลูกแล้วใส่ได้ที่ได้มาคุ้มไหมคุ้มอยู่ครับก็คุ้มคุ้มอยู่เนาะเราต้องใส่สลับกับตัวมันขี้ไก่บ้างปุ๋ยขี้ไก่บ้างอ๋อใช่ครับขี้ไก่นี่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ถ้าใส่เคมีอย่างเดียวเนี่ยมันต้นทุนจะสูงครับใช่อ๋อถ้าใส่เคมีอย่างเดียวมันจะมีผลกับดินกับอะไรไหมหรือว่าดินแก่นดินอะไรก็ไม่ค่อยดีต้องใช้ปุ๋ยคอกช่วยต้องสลับกันอ๋อนี่คือเทคนิคในการดูแลเนาะก็ที่แรกก็คิดผมก็เข้าใจว่ามันจะโดนปุ๋ยเคมีโดนอะไรไม่ได้เลยได้ที่ว่าบางทีมันมีมากเป็นบางส่วนแต่ไปบางเจ้าเขาทำเป็นออร์แกนิกเนาะเขาไม่ได้ไม่กล้าใส่อะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้เราก็เดินดูไปเรื่อยๆเนาะแชร์กันเนาะว่ามันดูอะไรอย่างนี้ได้เนาะแต่นี่มันก็ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแบบอย่างนั้นเลยที่เป็นเคมีโดยตรงเป็นฮอร์โมนอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นยาผสมแบบเป็นฮอร์โมนเนี่ยครับอ๋อที่เห็นอยู่ในเพจที่ว่าแบกฉีดนั่นนะครับอ๋ออ๋ออันนั้นผมฉีดเป็นในนี่ครับเป็นไอ้ปุ๋ยเพิ่มฮอร์โมนปุ๋ยอ๋อแล้วช่วงเวลาเก็บเนี่ยจะเก็บตอนสักกี่โมงก็เช้าดีเช้าเลยครับเก็บเช้าเลยอ๋อประมาณ7 โมงเดี๋ยวมาคราวหน้าผมจะมาให้ทันตอนเก็บเดี๋ยวมาดูแต่ถ่ายตอนเก็บก็มันก็สนุกถ่ายไปด้วยเล่นนี่ประมาณนี้เก็บช่วงเช้าเนี่ยเช้าก็เก็บแล้วไอ้การวางระบบน้ำอะไรเนี่ยลุงวางยังไงครับก็ถ้าเราจะปลูกเราก็วางท่อก่อนวางท่อก่อนนะวางไปเลยแล้วเราก็ปลูกตามเอาวางคืออันนี้คือเรามีร่มในสวนของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องอยู่แล้วไงไม่ต้องเตรียมแสลนเตรียมอะไรแล้วเราก็วางท่อเลยวางท่ออ่าวางท่อแล้วเราก็ปลูกตามไปเลยปลูกตามปล่อยน้ำตามไปด้วยครับเออพันได้พันแรกได้พันมาจากไหนพันที่แรกผมไปขอเขาเนี่ยบ้านตรงเนี้ยไปทางหัวโกกอ่ะขอเข้ามาประมาณสักเห็นเนี้ยหอมอ๋อครับแล้วมาปลูกก็ค่อยขยายเอาอ๋อขยายเอาครับก็คือกันพันนี้แรกก็ไม่ได้ซื้อเนาะไม่ได้ซื้อเลยขยายอย่างเดียวเนี่ยตั้งหลายปีเป็น10 ปีแน่นมากเลยเป็น10 ปีเลยนะครับให้คุณแจ็คเซาะขายต้นพันได้บ้างมั้งเห็นบางส่วนเขาก็ขายเยอะนะครับเขาขายแต่นี่ช่วงเนี้ยเรามองว่าแน่นประมาณสัก3 บาทแต่ถ้าเราแหวกไปเนี่ยข้างล่างมันจะโล่งไม่ขึ้นนะเป็นครับข้างล่างบางทีเขาเซาะได้ครบๆใช่นี่ก็แบ่งไปก็ไปปลูกตอนแรกแปลงแค่ประมาณนิดเดียวครับนิดเดียวประมาณแบบเนี่ยมันแค่ก่อนใหญ่ได้อ๋อแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆใช่แล้วก็เอามาแบ่งขยายแล้วก็แบ่งไปขยายไปต่อไปเรื่อยตอนแรกมีแค่อยู่ตรงฝั่งนู้นนิดเดียวปลูกนิดเดียวโอ้มันขยายได้เยอะขนาดนี้เลยนะก็ปลูกแต่ก่อดีเราก็ขยายไปเรื่อยแบ่งไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยพอมันเริ่มขึ้นทึบก็ขยายแบ่งๆขยายจนขยายอันนี้ไรลองพูดถึงรายได้ที่ได้รับต่อเดือนจากสวนผักกูดต่อเดือนแบบเอาคร่าวๆนะแบบไม่ต้องเป๊ะใช่มันก็ต่อเดือนประมาณ500-800ครับเดือนหนึ่งนะ500-800บาทอ๋อต่อวันนะครับอ๋อต่อวันไม่เอาลองตีเป็นเดือนก็ประมาณ800-900แล้วแต่บางวันก็มันไม่แน่15,000-20,000เลยนะโอ้โหพูดถึงว่าพอดีเนาะที่เดินไปถ่ายมาเขาว่าปลูกผักกูดนี่ดีนะครับบางสวนเขาบอกว่าดีกว่าปลูกมันเลยใช่ครับถ้ามีที่ขายอ่ะดีเลยครับเห็นที่ส่งนะเห็นสวนที่ผมไปถ่ายอยู่น้องเขาขยายเขาปลูกขยายได้เรื่อยที่สีชาใช่ไหมใช่ใช่แกทำไม่พอขายเขาว่าบางทีตลาดกรุงเทพเขาต้องการแกก็ว่าทำให้เขาไม่ได้เพราะว่าอันนี้ผมขายให้แต่ไม่ค้าประจำไม่พอใช่ใช่เจ้าเดียวเพราะน้อยไงบางครั้งก็ไปไม่พอ
ครับปลูกเยอะขนาดไหนก็ไม่พอส่งเนาะผักเนี่ยครับถ้าไม่มีสื่อไม่มีเพจไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าปลูกได้ที่แรกผมมาทำงานอยู่ชลบุรีใหม่ๆใช่ครับคิดว่าเขาไปเก็บมาตามทุ่งนาทุ่งนาตามสมัยก่อนไม่มีนะใช่ครับให้ปลูกเขาจะเก็บตามคลองตามอะไรอ่ะมากินมาขายแต่ก็ไม่ถึงก็ขนาดนี้เพิ่งเริ่มดังเพิ่งเริ่มหมายถึงว่าเหมือนแต่ตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักเขาเฉพาะไอ้ที่ผมทำ YouTube ไปเนี่ยแบบสวนกันใหม่ไม่รู้กี่สวนไปต่างประเทศในเยอะๆว่าถ้าไปต่างประเทศในต่างจังหวัดไปถึงสุรินทร์ไปถึงนี่เนี่ยโอ้ฟังจากที่เจ้าของสวนที่ว่าเขาพูดให้ฟังนะว่ามีคนที่ไหนมาเอาเยอะเลยที่ซื้อพันไปใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้มันคิดดูต้น4บาทแล้วบางเจ้ามาสั่งเป็นหมื่นหมื่นต้นใช่เดี๋ยวให้ลุงปุ่นลุงนะให้พาชมสวนหน่อยเนาะวันนี้